สวัสดีครับผมเอ็มช่องสังชัยสำหรับที่นี้ผมก็จะมาประกอบหรือแพ็คแบตเตอรี่24โวลต์1400มิลลิแอมป์ 10.4 แอมป์ต่อไปก็ไปดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพ็คหรือประกอบแบตเตอรี่มีอะไรบ้างไปดูครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการประกอบแบตเตอรี่ชุดนี้อุปกรณ์อย่างแรกก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมด24ก้อน1ก้อนมีแรงดันที่ 3.7 โวลต์ถึง 4.2 โวลต์ 2,600 มิลลิแอมป์ต่อก้อนตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวแรกอุปกรณ์ตัวที่2ก็จะเป็นโมดูลป้องกันโมดูลป้องกัน24โวลต์40แอมป์แล้วก็อุปกรณ์ตัวต่อมาก็จะเป็นบล็อกเปลือยรางเปลือยสำหรับประกอบเข้ากับแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อจัดเรียงให้เขาอยู่คงที่และก็มีระยะห่างที่สามารถระบายอุณหภูมิได้ดีอุปกรณ์ตัวต่อมาก็จะเป็นลวดนิกเกิลสำหรับสปอร์ตเวลลิ่งสำหรับเชื่อมขั้วแบตเตอรี่ลิเธียมนั่นเองพอร์ตจัมเปอร์ XT60 แล้วก็พอร์ตชาร์จ1ตัวแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จขนาด 25.2 โวลต์แล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับตัวนี้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์สำหรับติดขั้วแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็ท่อหดนะครับสำหรับห่อแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งถ้าใครนับที่จะเอาไปห่อแบตเตอรี่ที่มีขนาดที่ถือว่าค่อนข้างใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับควรเลือกนะครับขนาดไซส์ของท่อหดให้ตรงตามแบตเตอรี่ที่เราต้องการที่จะแพ็คซึ่งแบตเตอรี่ที่ผมแพ็คนะครับก็สามารถใช้กับท่อหดขนาด130มิลได้พอดีแต่ถ้าใครแพ็คแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่นะครับก็ควรเลือกขนาดของท่อหดที่มีขนาดที่สามารถครอบได้ทั้งแบตเตอรี่นะครับถ้าใครนับสนใจอุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อมาในการประกอบแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปได้สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบแบตเตอรี่24โวลต์อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็จะมีประมาณนี้ในขั้นตอนต่อไปก็จะทำการประกอบแบตเตอรี่ชุดนี้ให้เขาสามารถใช้งานได้ไปดูกันเลยครับและสำหรับวิธีการต่อโมดูลเข้ากับแบตเตอรี่ลิเธียมก็สามารถดูตามรูปที่ผมโชว์ขึ้นได้เลยอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมขั้วแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับก็จะใช้เครื่องสปอตเวลลิ่งตัวนี้เครื่องสปอตเวลลิ่งตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการดีไวขึ้นมาเองถ้าใครนะครับยังไม่ดูวิธีการสร้างเครื่องสปอตเวลลิ่งตัวนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้
และตอนนี้นะครับก็ได้ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยและพร้อมใช้งานก่อนอื่นนะครับก็มาวัดดูแรงดันของแบตเตอรี่ชุดนี้ว่าแรงดันตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้นะครับแรงดันอยู่ที่22โวลต์ที่แรงดันนะครับอยู่ที่22โวลต์เนื่องจากแบตเตอรี่แต่ละเซลล์นะครับมีแรงดันอยู่ที่ 3.68 โวลต์คูณ6ก็จะได้แรงดันที่22โวลต์นั่นเองตัวนี้ก็เป็นแรงดันแบตเตอรี่นะตอนนี้ตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ 25.2 โวลต์ DC 2แอมป์ในขั้นตอนต่อไปก็จะทำการชาร์จแบตเตอรี่การดูว่าแบตเตอรี่เต็มไม่เต็มให้ดูตรงนี้เมื่อทำการเชื่อมต่อชาร์จก็สังเกตดูสถานะไฟตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นก็ทำให้เราทราบว่าตอนนี้อะแดปเตอร์กำลังชาร์จแบตเตอรี่เมื่อไหร่ที่แบตเตอรี่เต็มจากสถานะสีแดงก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็จะทำให้เราทราบว่าแบตเตอรี่เต็มหรือยังต่อไปก็มาทำการวัดดูว่ากระแสชาร์จแบตเตอรี่นะตอนนี้กระแสในการชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้แรงดันก็อยู่ที่22โวลต์นะครับก็มาทำการวัดดูว่ากระแสในการชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่จะสังเกตว่ากระแสชาร์จจะอยู่ที่ 1.9 แอมป์ 1.9 แอมป์นะครับกระแสชาร์จเมื่อไหร่ที่แบตเตอรี่มีแรงดันเพิ่มขึ้นกระแสในการชาร์จก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆมาวัดดูแรงดันนะครับแรงดันนะตอนนี้ก็อยู่ที่ 22.4 โวลต์กระแสชาร์จอยู่ที่ 1.9 แอมป์แล้วเรามาดูอีกทีว่าแรงดันเวลาชาร์จเต็มจะอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ก็เต็มเรียบร้อยแล้วเราจะสังเกตว่าที่หลอดไฟ LED ของอะแดปเตอร์นะครับก็จะโชว์เป็นสีเขียวซึ่งจะระบุให้เราทราบว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วนั่นเองแล้วก็มาดูที่กระแสไหลกระแสตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ 0.01 แรงดันของแบตเตอรี่ตอนนี้ก็อยู่ที่ 25.2 โวลต์ก็ตอนนี้ผมก็ได้ถอดเครื่องชาร์จเรียบร้อยแล้วแรงดันก็อยู่ที่ 25.2 บวกลบ 5% สำหรับการแพ็คแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับที่ผมแพ็คกันมานะครับผมแพ็คเพื่อไปใช้กับจักรยานไฟฟ้าปริมาณความจุที่ได้แพ็คก็สามารถขับเคลื่อนมอเตอร์250วัตต์ได้1ชั่วโมงหรือสามารถขับเคลื่อนได้ไกลสุด20ถึง25กิโลถ้าใครนะครับสนใจอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพ็คแบตเตอรี่หรือประกอบแบตเตอรี่ชุดนี้ผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ